ซึ่งตอนนี้นะผมพี่ควานเอ็มเพ็กซีแล้วก็พี่เจพี่กายนะผมก็ได้มาถึงที่บ้านแล้วนะซึ่งตอนนี้คือแบบเราได้นัดกับทีมพี่โจโฉด้วยนะผมซึ่งแบบตอนนี้คือแบบพี่โจโฉน่าจะหลงแผนพี่นะครับผมครับสวัสดีครับผมพี่อยู่ตรงไหนนะผมพี่พอจะพูดได้ไหมครับพี่อยู่ตรงทางดินอ่ะแล้วใช่ใช่มันเป็นทางดินอ่ะมันเป็นศาลาแล้วก็เขาก็มาจอดที่นั่นอ่ะเขาบอกว่ามีหมู่บ้านอยู่ข้างในอ่ะพี่ก็เดินเข้ามาเรื่อยๆเดินไกลแล้วนะยังมีใครเลยไม่มีบ้านไม่มีอะไรเลยบ้านไงนี่มันมีสะพานอยู่ข้างในลงมาเลยลงมาเลยเดี๋ยวพี่กลับรถมาก่อนเยอะมากไกลมากใช่7 กิโลเลยเนี่ยเนี่ยต่อตรงนั้นแล้วเขาบอกว่าให้เดินเข้ามาข้างน่าจะเป็นหมู่บ้านข้างในนี้อะไรอย่างนี้ขาแรงๆเลยครับฮะจับคนนี้เหรออย่างนี้เหรอโอ้ยนี่ลองแล้วนี่แหละครับวิธีสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมมายเมย์ส่วนนะครับทุกคนสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเอ็มเพ็งซี่ครับผมใช่แล้วครับผมโอเคนะครับทุกคนวันนี้นะผมคือไม่ใช่เราผมคือเรานัดกันตั้งแต่วันก่อนๆแล้วนะครับผมครับโอเคซึ่งตอนนี้นะผมพี่ควานเอ็มเพ็กซีแล้วก็พี่เจพี่กายนะผมก็ได้มาถึงที่บ้านแล้วนะซึ่งตอนนี้คือแบบเราได้นัดกับทีมพี่โจโฉด้วยนะผมซึ่งแบบตอนนี้คือแบบพี่โจโฉน่าจะหลงแผนพี่นะครับผมซึ่งเมื่อกี้เขาโทรมารอบหนึ่งแล้วนะครับผมซึ่งผมคิดว่าน่าจะไปหลงที่เดียวกันกับที่แบบพี่แจ็คแบ็คโฮลหลงนะผมถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูคลิปนั้นดูนะที่อยู่ตรงไหนครับอะไรครับพี่หลงอ่ะไม่รู้ตอนนี้พี่อยู่ที่ไหนอ่ะโอ้ในโอ้โหนั่นแหละโอเคทุกคนมาเดี๋ยวตอนนี้คือเราอาจจะต้องไปหาผมวันนี้ผมว่าแป๊บนึงพี่ครับก็น่าจะโทรมากบยังไม่มาเลยเขาน่าจะงอเพราะว่าแถวนั้นจะมีแต่แบบชาวกะเหรี่ยงครับผมขาวๆอ๋อใช่ใช่หมู่บ้านนั้นคือแบบคนจะชอบลงไปโอ้มายังยังแล้วผมเฮ้ยว่าแล้วพี่เขาโทรมาแล้วพี่เขาบอกว่านั่งรถมาด้วยครับรถที่แบบมาลงทีนี้ถ้าเกิดแบบเขานั่งรถมาเองใช่ใช่โอเครับสิครับคุณหญิงเหรอครับใช่ผมครับสวัสดีครับผมพี่อยู่ตรงไหนนะผมพี่พอจะพูดได้ไหมครับพี่อยู่ตรงทางดินอ่ะมันมีศาลาอยู่อ่ะแล้วก็รถเขาก็มาส่งแค่ตรงเนี้ยแล้วก็เขาบอกว่าหมู่บ้านอยู่ข้างในอ่ะคือหมู่บ้านผมมีแต่ทางดินอ่ะผมว่าพี่น่าจะหลงตรงหมู่บ้านกบนี่เป็นทางดินหรือว่าเป็นคอนกรีตโอ้คอนกรีตอาวานขับสบายเลยครับอีใช่ๆผมว่าพี่น่าจะหลงตรงที่แบบพี่จะแป๊บโฮเคยหลงครับผมแล้วใช่ๆมันเป็นทางดินอ่ะมันเป็นศาลาแล้วก็เขาก็มาจอดที่นั่นน่ะเขาบอกว่ามีหมู่บ้านอยู่ข้างในอ่ะพี่ก็เดินเข้ามาเรื่อยๆเดินไกลแล้วนะยังมีใครเลยไม่มีบ้านไม่มีอะไรเลยพี่นั่งรถประจำทางมาด้วยใช่ไหมครับใช่ๆๆเขามาส่งแค่ตรงนี้เขาบอกว่าเขาจอดให้ลงตรงนี้อะไรเงี้ยพี่ก็ลงอันนี้ถ้าผมไปไม่ถูกนี่พี่น่าจะอยู่ยากก็น่าจะหลงอ่ะแล้วหลงอยู่แถวนี้แหละใช่หมู่บ้านผมไหมที่เข้าไปไม่มีหมู่บ้านนะเป็นทางดินอย่างเดียวอ่ะแต่ผมว่าน่าจะเป็นตรงนั้นแหละเป็นที่เวลาใครมาเนี่ยจะชอบไปหลงตรงนั้นงั้นเดี๋ยวผมจะลองไปหาพี่ดูนะครับผมได้ๆๆเดี๋ยวพี่รออยู่แถวนี้แล้วกันนะหลายคนแล้วได้ๆๆครับผมโอเคครับผมมาโอเคทุกคนคือแบบพี่เขาก็โทรมาพอดีนะครับผมคือตอนนี้รถพี่ยังจอดอยู่ข้างหน้าใช่มั้ยเดี๋ยวไปกับรถพี่ก่อนครับโอเคได้งั้นพี่รอโอเคได้ครับโอเคทุกคนงั้นเดี๋ยวเราแบบไปหาพี่โจโฉกันเลยดีกว่าครับผมน่าจะงงกันใหญ่แล้วผมไปเจ้าป่าเจ้าป่าใช่ลงหมู่บ้านนี่โอเคทุกคนรถพี่ขวัญนะครับผมเดี๋ยวเราแบบจะไปหาพี่โจโฉกันเลยครับผมใช่ครับโอเคไปไหนไปเนี่ยเดี๋ยวทางข้างหน้าครับผมไอหมู่บ้านนั้นมันก็จะอยู่แบบแต่แบบก็ไม่ไกลครับผมแต่ถ้าเดินเข้าไปในหมู่บ้านนี้ไกลครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยทุกคนไปก็เนี่ยเดี๋ยวตามทางนี้ไปแล้วผมก็พี่ขวัญนี่มาหลายรอบเลยเคยจะลงรอบหนึ่งใช่ไหมตอนนั้นลงตอนมาไม่รู้โอ้ลงไปไกลเลย60 กิโลเออใช่ใช่ใช่เออลงไปขึ้นไปโหกว่าจะลงมาใช่เพราะว่าอ๋อตอนที่แบบครั้งแรกสุดที่เราเคยมาเจอกันนี่พี่ไม่ได้มาด้วยพี่กับพี่เจไม่ได้มาด้วยแล้วก็ไปหลง60 กิโลแต่ที่พี่โจโฉหลงนี่น่าจะไม่ได้ไกลมากครับผมครับเดี๋ยวแบบไปตามทางมันจะมีหมู่บ้านที่แบบทางเข้านี่มีแต่ดินมีแต่ฝุ่นอ๋อใช่ใช่ครับ
ครับเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับโชว์เนี่ยเขาไม่ได้เลยสังเกตอะไรเลยครับบ้านไม่บอกอะไรเลยครับน่าจะเปิดแล้วก็มันไปอีกที่หนึ่งครับผมแต่ผมว่าหลงเข้าป่าไกลนะครับทั้งที่มันอยู่ข้างๆเองไม่น่าเราจะโชว์นี่นะเห็นไปแบบทะเลอะไรเงี้ยโอ้ไปทะเลไปทำคลิปมาบ้านกบหลงเฉยนอนกันแล้วพี่คนโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปหาแล้วผมว่าน่าจะเป็นจุดนั้นครับแบบมีเพื่อนหลายคนมาแล้วก็ลงไปครับครับไปแล้วครับเลี้ยวข้างหน้านี่ครับผมนี่เหรอใช่ใช่นี่ทางครับโอ้พี่เขาน่าจะต้องเดินเข้าไปกันเลยแหละครับผมข้างในนู่นนะผมเอาไปได้เลยเหรอใช่ใช่ผมไปตามหาเขาใช่ไหมใช่ใช่โอ้ดูดิทางเห็นพี่เขาบอกว่าเมื่อกี้นี่คือแบบเดินไปไกลแล้วด้วยใช่ใช่นี่นั่นเราต้องนั่งทีเดียวเพราะข้างนอกคือแบบฝุ่นเยอะแยะกระทบไปหมดแล้วใช่ครับผมคือแบบบ้านผมถ้าแบบทางอย่างนี้นี่คือแบบเสื้ออาวันมาทำไมครับเออเนาะใช่ครับรู้เรื่องรู้ราวเลยใช่เดี๋ยวลองดูแต่พี่เขาน่าจะเดินหลายกิโลผมว่าน่าจะเข้าไปนี่แหละว่าใช่ใช่เราเข้าไปกันเลยแต่พี่แจ็คแป๊บผมก็เคยลงแต่แบบนี้นะครับผมใช่ครับแต่นี่ผมว่าพี่โชว์ไปไกลครับไม่จะไกลอยู่สักพักหนึ่งแล้วล่ะครับผม5กิโล6กิโลแล้วเนี่ยแบบพี่เขาใส่ปานเดินเออเขาเดินเก่งด้วยเขาใส่ปานนะทุกคนนี่นี่ลองดูข้างหน้าดิมันไงนี่เราบอกเขาว่าแบบพี่หลงกันน่าจะเดินกลับมาพอดีแล้วนี่ฮ่าฮ่าฮ่าโอ้มาแล้วไปไหนครับนู่นเลยครับเข้าไปข้างในนู่นที่มันมีสะพานอยู่ข้างในลงมาเลยลงมาเลยเดี๋ยวพี่กลับรถมาก่อนเยอะมากครับไกลมากได้7กิโลเลยเนี่ยเนี่ยน่าจะได้ครับเดินเข้าไปประมาณคือเดินเข้าไปไกลมากประมาณ3กิโลเข้าไปแล้วก็ไม่คือคิดว่าไม่ใช่แล้วแหละเดินกลับออกมาอีกคนหลงบ่อยครับผมใช่ใช่แล้วก็ทางที่ส่งมาไอ้รถที่เขามาส่งอ่ะเขาก็มาจอดตรงนั้นแล้วเขาบอกว่าให้เดินเข้ามาข้างน่าจะเป็นหมู่บ้านข้างในนี้อะไรอย่างนี้ใช่เขาอาจจะน่าจะไม่รู้จักผมด้วยแล้วจริงใช่นั่นแหละผมโอ้ท้าเพื่อนหมดเลยใช่ใช่เละหมดนะฮะโอ้โหฝุ่นหมดเดินมาไกลเลยนะผมโคตรไกลเลยพี่ขวัญขับลงมาพี่ขวัญมาถึงพักหนึ่งแล้วครับเป็นอย่างเงี้ยแล้วพี่จะให้พี่กลับรถยังไงครับผมเนี่ยผมจะให้พี่กลับรถเลยนะเราถอยกลับออกไปพี่7กิโลนะครับผมใช่ใช่ใช่เหนื่อยมากสบายดีนะครับโอ้ท็อตหล่อมากหล่อขึ้นเยอะแล้วหล่อมากเลยหล่อมาเกือบทุกที่แล้วเนี่ยนี่ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับทุกคนครับผมป่ะโอเคทุกคนตอนนี้เจอแล้วผมโล่งอกขึ้นเลยครับสบายใจครับก็ตอนแรกพี่บอกว่าจะให้นี่แหละนอนตรงนี้แหละนอนแล้วแกล้งเลยแกล้งเลยแล้วเจอคนชอบขาวชอบดอนมาไม่ก็ขี่รถเห็นเขาขี่รถไปมาเหมือนกันนะผมรถมอไซค์ถามเขาแต่เขาคุยเราไม่รู้เรื่องรู้จักกลมไหมรู้จักกลมไหมรู้จักถามเออใช่ก็คือเขาพูดภาษาไทยไม่ได้ใช่ใช่บางคนก็บางนี่น่าจะบางคนก็พูดได้เหมือนกันนะแต่คือเหมือนเขาไม่ค่อยเข้าใจที่เราพูดอ่ะเออก็คุยกันไม่รู้เรื่องก็เลยแบบคราวที่แล้วที่มาก็ลงเหมือนกันพี่แทนรู้จักกลม60โลรู้จักกลมไหมรู้จักกบย่างอยู่ขายอยู่โอ้พอรักตอบกันเนี่ยงั้นเดี๋ยวเรากลับไปกันครับผมเดี๋ยวรอพี่ขวัญกลับรถมาแล้วกันเดี๋ยวรออยู่ตรงนี้ครับผมโอเคไปเดี๋ยวเราไปกันครับผมจัดไปเดี๋ยวพี่ช่วยโชว์นั่งหน้าครับเฮ้ไปด้วยสิครับผมให้พี่นั่งหน้าเลยใช่ไหมใช่ผมได้ครับไม่ชังครับโอ้ครับผมรวมตัวสายป่าที่แบบยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยใช่ไหมครับใช่ผมอันนี้ครั้งแรกเลยเจอกันโชว์3ช่อง MXC ไม่สวนโอ้โหราชัยป่าทั้งนั้นอันนี้ก็ป่าทั้งไม่สอดใช่ฝั่งตะวันตกตรงอันนี้ก็ป่าอะไรฝั่งตะวันออกนี่ก็ป่าตัวขวาป่าฝั่งตะเหนือก็คือน้องกบเนี่ยก็เป็นป่าติดชายแดนแล้วก็มีแบบข้ามไปต่างประเทศบ้างใช่ครับผมมีญาติ2ฝั่งญาติ2ฝั่งเลยมีญาติทั้งฝั่งต่างประเทศแล้วก็ฝั่งไทยต่างประเทศใช่อ๋อก็ลูกครึ่งเราอ่ะใช่ๆครับอ๋อเป็นด้วยใช่แล้วครับผมเจ้าโชว์แล้วผมก็ลูกครึ่งครึ่งลูกฮะนั่นแหละโอเคเดี๋ยวเราจะพาพี่โจโชครับกลับไปพักกันนะครับผมนี่แล้วก็ทุกคนเลยนะครับผมไปมาครับผมมาโอเคทุกคนตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านแล้วครับผมนี่ถึงบ้านแล้วครับผม
อ๋อบ้านกบหลังนี้ใช่ไหมใช่ใช่ครับผมเห็นในคลิปบ่อยๆใช่ใช่แล้วก็ฝั่งนี้มันจะมีภูเขาสวยมากในช่วงที่แบบหน้าหน้าฝนหรือเปล่าหน้าหนาวเออที่มันจะมีหมอกมีอะไรพวกนี้ใช่ใช่หน้าฝนหน้าหนาวหมอกเยอะผมนี่อ้าวแล้วสตูดิโอกบอยู่ไหนอ่ะอยู่หลังบ้านครับผมมาผมป่าป่าน้องกบนำไปเลยแล้วกันได้แล้วผมว้าวเดี๋ยวพาพี่โจโฉมาดูผมน่าจะลงเดินน่าจะเหนื่อยครับโอ้เหนื่อยหอบกระดานนี้แต่แบบที่สตูนี่ปกติก็มีอยู่ 3-4-5 คนใช่ใช่นี่มาผมเดี๋ยวเข้ามากันที่สตูผมได้แล้วผมสตูผมฉันเข้าได้แล้วผมตูน้องกบนะครับใช่ใช่ครับฉันเข้าแล้วเออถุงเท้าอ๋อนั่นพี่กายกับพี่นั้นแล้วก็คือกิรายุใช่ใช่ครับผมนี่ครับมาแล้วครับสวัสดีครับเสียครับสวัสดีครับทุกคนนี่มันก็จะแน่นๆหน่อยครับผมโอ้โหแน่นแน่นเลยแน่นๆนะครับผมได้ได้อย่างนี้ขึ้นมานี่เป็นยังไงบ้างครับผมเหนื่อยไปไหนกันมาไปเดินเล่นไปเดินเล่นก็คือสำรวจหมู่บ้านก่อนสำรวจหมู่บ้านก่อนแต่ไม่ใช่หมู่บ้านนี้ได้หมู่บ้านเลยได้แล้วครับทุกคนนี่ตอนนี้ก็พาพี่โจโจเดี๋ยวมานั่งคุยนั่งพักอะไรกันนะผมก็น่าจะประมาณนี้กันครับทุกคนโอเคเดี๋ยวก็ให้คนดูรอติดตามกันดีกว่าว่าเราจะไปทำอะไรกันต่อใช่แล้วผมก็เป็นพรุ่งนี้เลยไหมเย็นนี้เลยเย็นนี้เลยไปดูในช่องของ MBC ได้เลยไปหาอะไรหอยใช่ไหมหอยเออใช่ได้ได้ได้แล้วครับผมอย่าลืมไปติดตามชมกันด้วยครับแล้วก็เราจะทำคลิปอะไรด้วยกันรอติดตามทุกช่องเลยนะครับทุกคนช่องอะไรบ้างผมโจโฉครับแค่บอก MBC ครับผมนี่แล้วก็แต่ไปติดตามที่ช่องได้ครับผมได้แล้วครับผมโอเคทุกคนแล้วผมไปทุกคน